ปี2565ไทยรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022โดยบรรดาผู้นำโลกและคู่สมรสต่างประทับใจกับการจัดงานและการต้อนรับอย่างอบอุ่นนับตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสลงบนผืนแผ่นดินไทยวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2565ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้นายแพทย์รณภพปฐมดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยให้การต้อนรับ The Honorable John Lee Ka-chew ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในการเดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครภายหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการประชุมเอเปกผู้นำผู้สมรสและผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่างทยอยเดินทางกลับตามธรรมเนียมแบบไทยไปมาหล่าไหว้ท่านมาเยี่ยมเราดีใจท่านกลับไปเราคิดถึงวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้นายแพทย์รณภพปฐมดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณและส่ง The Honorable John Lee Ka-chew ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาติไทยต้องจารึกกับความสำเร็จของการจัดงานที่คนทั้งโลกต่างชื่นชมและได้เห็นศักยภาพอันยอดเยี่ยมของไทยและฝากไว้เป็นเกียรติประวัติแห่งความทรงจำบนหน้าประวัติศาสตร์ของชาติแด่ท่านนายแพทย์รณภพปฐมดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและส่งอาคันตุกะผู้นำโลกในนามของคนไทยทั้งชาติอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ